ปิดมา4เดือนสูงสุดที่ทำได้เนี่ยวันหนึ่งประมาณ 8,000 ได้แค่เรามาเตรียมของที่3ที่4เงี้ยแค่เราเปิดหม้อตอน6โมง 6โมงครึ่งเงี้ยวันนั้นน่ะ 9 โมงครึ่งหมดละเมื่อก่อนเคยเป็นคอลัมนิสต์ฟุตบอลคิดฟุตบอลต่างประเทศใช้นามปากกาว่าคุณหยีออกมาแล้วก็มาเปิดร้านข้าวต้มหมูได้4เดือนแล้วครับการกินต้มเลือดหมูเนี่ยเครื่องในเนี่ยคือจะมีคนพูดเยอะมากมันคาวเครื่องในเนี่ยพอมีกลิ่นนิดนึงคนจะรู้สึกไม่ดีละเราล้างจนแบบว่าล้างจนมือเปื่อยอะล้างจนน้ำใสอะเพื่อที่จะมันไม่ให้มันมีกลิ่นเคยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยๆไหมคือแค่น้ำซุปเนี่ยจะรู้แล้วว่าร้านนี้อร่อยมันจะออกแนวบอกว่าเค็มๆเหมือนหวานแล้วก็หอมพริกไทยยิ่งมาเช้าๆนี่พริกไทยแรงมากต้องปรุงไหมส่วนใหญ่ไม่ปรุงนะบอกก่อนนะว่าต้มเลือดหมูเนี่ยเราได้สูตรมาจากพี่สะใภ้ที่ถ่ายอยู่ที่มวกเหล็กตอนที่มาเปิดร้านช่วงแรกๆอ่ะพี่สาวก็มาช่วยมาเซตอัพร้านให้อ่ะคือช่วงโควิดอ่ะมันแบบคนไม่กล้าออกมาเราก็เลยเดลิเวอรี่ไปถึงหน้าบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งถุงเดียวก็ส่งขอจริงๆถุงเดียวเราก็ส่งขอแค่สั่งเลยตรงนี้ผมว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าเหมือนเราตอบโจทย์เขาอ่ะเขาอยากกินแต่เขาไม่กล้ามาเราจริงใจกับมันเราใช้ของที่ดีแล้วก็ประคองให้มันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราทำจากที่ว่าเราชอบกินอย่างนี้เราก็ทำให้คนกินอย่างนี้มันต้องใส่ใจอ่ะอย่างลูกค้าเราใช่ไหมเราใส่ใจจนแบบแม่งได้ต้มเลือดหมูชามไปวางตรงหน้าเขาอ่ะเขากินเข้าไปอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยรสชาติอร่อยเว้ยเครื่องในไม่มีกลิ่นเว้ยทุกอย่างเนี่ยมันแสดงออกหมดถึงความใส่ใจแล้วเขาก็จะกลับมากินซ้ำฟีดแบคลูกค้าจริงๆอ่ะดีมากเลยนะอาหารอร่อยทำสะอาดคุ้มกับปริมาณที่ได้เวลาได้ยินลูกค้าบอกว่าอาหารอร่อยเงี้ยรู้สึกดีตลอดเลยมีคนที่ชอบอาหารเรานะบางคนอ่ะมากินทุกวันเลยตั้งแต่เปิดร้านจนถึงตอนนี้ประมาณเกือบ4เดือนอ่ะวันที่หยุดอ่ะจะมีอาม่ากงอะไรเงี้ยไลน์โทรมาตลอดเลยทำให้เรารอดได้ผมบอกเลยว่าเราแบบจริงใจกับสิ่งที่เราทำก่อนอาหารเนี่ยเราทำเหมือนที่เรากินเองของสดสะอาดอร่อยเนี่ยเราทำให้มันได้อย่างเงี้ยทุกวันลูกค้าเนี่ยจะตอบโจทย์เราเองตอนนี้เราเริ่มมีลูกค้าประจำแบบเยอะขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้พอโควิดแล้วเป็นไงโอ้โหหายไปครึ่งนึงอะอย่างต่ำเลยจาก8เหลือ4ในวันที่พีคที่สุดวันธรรมดาจาก 3,000 2,500 เงี้ยก็เหลือ 1,500 บ้าง 1,800 2,000 อยู่เงี้ยทำมาได้มันก็ยังได้เปิดร้านอาหารในช่วงโควิดเนี่ยมันต้องคุ้มสุดตัวจริงๆอ่ะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขากินให้ได้อ่ะทำทุกช่องทางทำทุกอย่างไอ้เรื่องโควิดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ฝังหัวทุกคนอยู่ตอนนี้คือทุกคนกลัวหมดคือผมก็กลัวชีวิตมันก็ต้องเดินอ่ะมันอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างมั่นคงฐานลูกค้าเราแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปผมเชื่อว่าที่ทำมาถูกแล้วเราก็น่าจะอยู่รอดมันต้องใส่ใจอ่ะทุกอย่างทำอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมว่าทุกอาชีพอ่ะต้องใส่ใจแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะทำให้เขาเห็นได้มากแค่ไหนว่าเราใส่ใจขนาดไหน